่อนที่จะไปติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจนะคะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานเทศกาลค่ะในงานวันพัฒนาชุมชนนะคะสืบเนื่องมาจากกรมพัฒนาชุมชนเขามีการจัดงานวันพัฒนาชุมชนหรือว่า CD Day 2024ภายใต้ธีมงานเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันโดยมีคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานนะคะซึ่งในบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณสุทธิพงษ์ก็บอกว่าสิ่งสำคัญวันนี้นะการเป็นผู้นำที่ดีขอเป็นกำลังใจให้กับผู้นำทุกจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านขอให้มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานในการขับเคลื่อนให้ประเทศชาติของเราเกิดความมั่นคงสิ่งไหนนะที่เป็นสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ดีเราต้องเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำที่ดีในการผลักดันและหลีกเลี่ยงเรื่องของการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรค่ะขออนุญาตเป็นกำลังใจให้กับทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลหมู่บ้านทุกท่านที่อยู่ที่นี้ที่ไม่ได้มาขอให้ท่านมุ่งมั่นในการเป็นคนของพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนของพระราชาช่วยกันดูแลผลักดันขับเคลื่อนให้ประเทศชาติของเรามั่นคงให้ชุมชนของเรามีเต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนที่มีความสุขโดยการไปช่วยกันแก้ไขในสิ่งผิดแล้วก็สืบสานพระราชนิธานภายใต้ปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกันด้วยหัวใจของทหารเสือพระราชาภาคประชาชนภาคจิตอาสาภาคราชการและทั้ง7ภาคีเครือข่ายขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ประสบความสำเร็จในการทำดีแล้วได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผมหวังว่าการได้รับการยอมรับนับถือยกย่องมอบรางวัลให้ในครั้งนี้จะเป็นพลังจะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเดินหน้าเพื่อที่จะทำให้เกิดความสุขเกิดขึ้นในหมู่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในความดูแลความช่วยเหลือของพวกเราอย่างยั่งยืนขณะที่คุณสยามนะคะอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะคะบอกว่าทางด้านของกรมพัฒนาชุมชนนั้นมีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนทั้งตำบลและก็หมู่บ้านเป้าหมายสูงสุดของกรมพัฒนาชุมชนก็คือเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีกินดีผ่านแผนงานกิจกรรมรวมไปถึงกลุ่มเครือข่ายต่างๆค่ะในแต่ละรางวัลแต่ละประเภทเนี่ยจะมีการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทางกรมได้รับความอนุเคราะห์ไปช่วยเหลือในการประเมินนะครับรวมทั้งบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นมาถึงระดับกรมครับนอกจากนั้นรางวัลประเภทบุคคลต่างๆเช่นข้าราชการดีเด่นของกรมข้าราชการของกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมข้าราชการพลเรือนที่ทำงานได้ดียกย่องเชิดชูเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับเรียนว่าคนที่ได้รับรางวัลหรือกลุ่มชุมชนหมู่บ้านต่างๆที่ได้รับรางวัลเนี่ยล้วนแล้วแต่ได้รับการกันกองมาว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครับครับแน่นอนว่าเป้าหมายสำคัญสูงสุดของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนั้นก็คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขการสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชนผ่านแผนงานโครงการและกิจกรรมรวมทั้งกลุ่มเครือข่ายต่างๆท่านเห็นแล้วบางส่วนนั้นสร้างความเติบโตเช่นการสร้างสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างยอดจัดจำหน่ายยอดขายอันนั้นคือการสร้างความเติบโต2คือการมุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนนะครับมีความสุขอยู่ในพื้นฐานของชุมชนหมู่บ้านของตนเองที่มีความสมัครสมานสามัคคีสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงการพระราชดำริของสมเด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเช่นโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทางนี้มีผลผู้คนรักกันนั้นล้วนแต่มุ่งให้คนแสวงหาความสุขอยู่ในสิ่งใกล้ตัวซึ่งรางวัลในครั้งนี้นะคะรวมกว่า400รางวัลนะคะอย่างเช่นรางวัลผู้ที่ขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระดับจังหวัด76รางวัลรางวัลโล่สิงห์ทองจำนวน228รางวัลรางวัลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี72รางวัลและรางวัลเทิดชูเกียรติผู้นำการเปลี่ยนแปลง18รางวัลนอกจากการมอบรางวัลแล้วนะคะภายในงานก็ยังมีอีกหลายกิจกรรมอย่างเช่นการจัดนิทรรศการโดยแบ่งเป็นทั้งหมด5พื้นที่นะคะนิทรรศการสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนิทรรศการการพัฒนาชุมชน9นิทรรศการกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์การเสวนาวิชาการการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปจำนวน356บูธด้วยกันซึ่งคุณผู้ชมนะคะยังสามารถที่จะไปเที่ยวงานเที่ยวชมงานได้นะคะก็จัดตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่6กันยายนนี้ 9:00 นถึง 19:00 นที่ลานอเนกประสงค์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ้งวัฒนะค่ะนะก็เชิญไปเที่ยวงานร่วมกันด้วยแล้วก็เป็นการส่งเสริมสินค้าของชุมชนด้วยค่ะครับหนูสินค้ามีหลากหลายให้เลือกใช่356บูธอ่ะครับเอาคุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นบอกว่าสถานทูตจีนนั้นได้ออกมาตอบคำถามของสื่อมวลชนไทยในประเด็นนโยบายเกี่ยวกับการค้าระหว่าง2ประเทศนะครับรวมถึงการปราบปรามธุรกิจสีดำธุรกิจสีเทาและเรื่องของปัญหาแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะให้พี่ต้อมนั้นอธิบายสวัสดีครับพี่ต้อมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ถาครับน้องบ้วยครับมิวครับอ่ะก็เมื่อวานนี้สถานทูตจีนประจำประเทศไทยโพสต์เฟซบุ๊กตอบข้อกังวลและข้อสงสัยแบบยาวเหยียดนะครับโดยให้ผลเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากว่าสื่อคนไทยเนี่ยนะได้ติดต่อสถานทูตจีนประจำประเทศไทยเพื่อขอสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าไทยจีนประมาณว่าเมื่อมีผู้ที่ต้องการสัมภาษณ์จำนวนมากแล้วก็เป็นคำถามที่คล้ายคลึงกันอันนี้ผมพูดเองนะว่าน่าจะเป็นคำถามคล้ายคลึงกันนะครับสถานทูตจีนเนี่ยเขาจึงรวบรวมประเด็นนะครับแล้วก็ตอบคำถามต่างๆแล้วก็เอาไปแปะบน Facebook ของสถานทูตจีนประจำประเทศไทยไว้รวม5ประเด็นนะครับก็คือประเด็นแรกก็คือนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันเป็นยังไงอันที่2ผลจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยจีนเนี่ยเป็นแบบไหนอันที่3ก็คือขอความเห็นหน่อยสิเกี่ยวกับความไม่สมดุลทางด้านการค้าระหว่างไทยและจีนในปัจจุบันเนี่ยแต่คำว่ายังไงบ้างแล้วการที่4ก็คือว่าบทบาทของวิสาหกิจจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะครับต่อการพัฒนาประเทศไทยเป็นไงบ้างแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือประเด็นที่5คือว่าปัญหาใหม่ที่เกิดจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามชาติเนี่ยนะครับมันคืออะไรยังไงกับแบบไหนอันเนี้ยตรงๆก็คือว่าอีคอมเมิร์ซจีนนั่นแหละนะครับแต่ว่าจีนเขาก็พยายามใช้ภาษาประมาณว่าเป็นอีคอมเมิร์ซข้ามชาติเรามาดูกันเลยก็แล้วกันนะครับในประเด็นแรกก็คือนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันอันนี้ก็คือทางสถานทูตจีนเขาตอบนะเขาอธิบายว่าทุกวันนี้จีนมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจนะตลาดสังคมนิยมที่มีคุณภาพสูงและก็เปิดกว้างเพื่อบรรลุถึงความทันสมัยอย่างครอบคลุมภายใต้สถานการณ์โลกในปัจจุบันเนี่ยที่ค่อนข้างสับสนวุ่นวายแต่อย่างไรก็ตามนะครับจีนเนี่ยยินดีที่จะเพิ่มเสถียรภาพให้กับโลกด้วยการพัฒนาอย่างสันตินะนี่นะโดยการพัฒนาอย่างสันตินะแล้วก็เสนอโอกาสใหม่ๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของโลกด้วยการพัฒนาแบบเปิดกว้างตัวเองก็ทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆเพื่อสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมวลมนุษยชาติอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นหลักนะครับที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายการค้าของจีนที่สถานทูตจีนเนี่ยเขาต้องการที่อธิบายนะแต่อันนี้ผมย่อๆมานะครับส่วนประเด็นที่สองนะครับก็คือการประเมินผลจากความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจไทยจีนเนี่ยนะครับอันนี้ก็ขอสรุปก็แล้วกันว่าจีนเขาบอกว่าจีนกับไทยเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเปรียบเสมือนเป็นญาติที่ดีที่มีความใกล้ชิดกันทางสายเลือดและเป็นหุ้นส่วนที่ดีมีอนาคตร่วมกันประชาชนทั้งสองประเทศเนี่ยมีความใกล้ชิดพี่น้องช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมทุกข์ร่วมสุขนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยจีนเนี่ยเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยแล้วก็บอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนนำเข้าสินค้าเกษตรของไทยมากกว่า 40% นะโดยเฉพาะทุเรียนเพียงรายการเดียวเนี่ยก็มีมูลค่าปลาก็ไป 4,500 กว่าล้านแล้วนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 160,000 ล้านบาทนะครับไอ้ 160,000 ล้านบาทนี่ก็คือปีที่ผ่านมานะขณะที่บริษัทจีนเองเนี่ยก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากกว่า 1,000 แห่งมูลค่าเนี่ยตอนนี้นะครับเกือบ 7,000 ล้านดอลลาร์นะครับสหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 245,000 ล้านบาทการลงทุนส่วนใหญ่ก็อยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานใหม่แล้วก็การผลิตสมัยใหม่อันนี้มันสอดคล้องกับแผนพัฒนาของประเทศไทยนะครับแล้วก็บอกว่าจีนมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในไทยมีการจ้างงานมีการจ่ายภาษีมีการฝึกอบรมบุคลากรแล้วก็สวัสดิการสังคมและอื่นๆอีกด้วยส่วนการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นห่วงเลยจีนบอกว่าทางการไทยเนี่ยมีการคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจีนจะมาไทยในปีนี้เนี่ย
น่าจะสูง8ล้านคนแน่นอนนะครับว่าสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 350,000 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะส่วนความไม่สมดุลทางการค้าระหว่างไทยจีนในปัจจุบันซึ่งเป็นประเด็นที่3เนี่ยสถานทูตจีนก็บอกว่าไอ้การค้าระหว่างไทยกับจีนเนี่ยมีโครงสร้างที่ชดเชยซึ่งกันและกันนะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันนะได้ประโยชน์ร่วมกันนะโดยก่อนปี2562เนี่ยจีนเนี่ยขาดดุลไทยแล้วก็ไทยเนี่ยเกินดุลจีนนะครับแต่ว่าหลังจากปี2563เนี่ยมันก็สถานการณ์มันกลับตาลปัดไงมันกลายเป็นว่าจีนเป็นฝ่ายได้ดุลแล้วก็ไทยเนี่ยขาดดุลอันเนี้ยถือว่าเป็นผลมาจากโครงสร้างเศรษฐกิจและการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่บอกอ่ะของบ้านเราทุกวันนี้ยังเป็นโออินดัสทรีอยู่นะครับผลิตแต่สินค้าอะไรก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือการผลิตกับเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันนี้น่าสนใจจีนนะครับสถานทูตจีนบอกการขาดดุลหรือเกินดุลเนี่ยมันไม่สามารถมองอย่างง่ายๆได้ว่าใครได้เปรียบหรือใครเสียเปรียบแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับว่าการค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสอดคล้องกับความต้องการแล้วก็สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่อันนี้น่าสนใจมากนะครับที่สำคัญก็คือว่าเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากจากสื่อไทยแล้วก็ในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าจีนมายังประเทศไทยเนี่ยนะครับในความเป็นจริงเนี่ยสินค้าที่ไทยนำเข้าจากจีนเนี่ยเกือบ 80% นะคือ100นึงเนี่ยเกือบ 80% เนี่ยมันเป็นสินค้าคุณกับสินค้าขั้นกลางซึ่งสินค้าเหล่านี้จะถูกนำมาผลิตนะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มก่อนที่จะส่งออกในท้ายที่สุดนะส่วนสิ่งที่เรียกว่าสินค้าราคาถูกที่ดึงดูดความสนใจของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอาหารสินค้าเพื่อสุขภาพเสื้อผ้าและเครื่องประดับเนี่ยนะครับฐานทูตจีนบอกว่ามีสัดส่วนไม่ถึง 10% ของมูลค่าที่ไทยนำเข้าจากจีนด้วยซ้ำไปนะครับแล้วบอกว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยเป็นจีนเนี่ยนะครับมันมีมูลค่าเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเองมันกระจิบกระจอยอย่างนิดเดียวนะครับอันเนี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่จีนเขาอยากจะชี้แจงนะส่วนกรณีรายงานข่าวที่ระบุบอกว่าสินค้าจีนบางส่วนมีปัญหาไม่มีอย.บ้างล่ะไม่มีมก.บ้างล่ะรวมถึงไม่ได้มาตรฐานอื่นๆบ้างล่ะอันเนี้ยนะครับฐานทูตจีนเขาบอกรัฐบาลจีนเนี่ยก็เรียกร้องให้บริษัทจีนและชาวจีนเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายไทยแล้วก็ดำเนินการตามข้อบังคับในต่างประเทศอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดแล้วก็ยังสนับสนุนให้รัฐบาลไทยเนี่ยเข้มงวดในการกำกับดูแลตามกฎหมายแก้ไขปราบปรามการละเมิดกฎหมายแล้วก็ละเมิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้รัฐบาลจีนสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนหัวข้อที่4ประเด็นที่4นะครับที่ถามว่าบทบาทของวิสาหกิจจีนในไทยต่อการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยครับมันอะไรยังไงแบบไหนฐานทูตจีนก็ยกตัวอย่างหัวเว่ยเลยหัวเว่ยเนี่ยเป็นบริษัทไฮเทคของจีนที่เพื่อนชาวไทยคุ้นเคยไม่ใช่คำนี้นะเขาใช้คำว่าเพื่อนชาวไทยคุ้นเคยโดยหากใครที่เคยเดินเข้าไปในอาคารบริษัทหัวเว่ยในประเทศไทยเนี่ยครับก็อาคารหรือตึกจีนะครับตรงหัวมุมแยกกับสมทรนั่นแหละนะครับอันเนี้ยนะครับเขาบอกจะได้เห็นข้อความอย่างสะดุดตาที่เขียนไว้ว่า grow in Thailand contribute to Thailand นะครับแปลเป็นไทยได้ว่าเติบโตในไทยมีส่วนช่วยเหลือประเทศไทยปรากฏอยู่ชัดเจนมากตรงเนี้ยมันสะท้อนเห็นถึงแนวคิดร่วมกันของบริษัทจีนที่มีมากกว่า 1,000 แห่งที่มาลงทุนและตั้งโรงงานในประเทศไทยเพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินธุรกิจต่างประเทศนะครับซึ่งในอีกด้านนึงเนี่ยมันก็เป็นความปรารถนาดีของกิจการจีนนะที่ต้องการเข้ามาช่วยเหลือต้องการมายกระดับต้องการเข้ามาพัฒนานะครับประเทศไทยพร้อมๆกับตอบสนองความสัมพันธ์จีนไทยที่ว่าไทยจีนจีนไทยใช่อื่นใดพี่น้องกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะแล้วก็บอกว่านอกจากนี้จีนเนี่ยจะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันแล้วก็มีบทบาทสำคัญในกระบวนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแสงโซลาร์เซลล์การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่มีผลผลิตรวมในนิคมอุตสาหกรรมระยองไทยจีนเนี่ยนะครับมากกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ไม่เท่าไหร่นะครับ 1.05 ล้านล้านบาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เยอะนะเยอะนะนะครับโดยผลผลิต 80% เนี่ยถูกส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศแต่ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนะว่านะครับในเมื่อคุณเข้ามาขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เนี่ยนะครับระเบียบและกฎ BOI เนี่ยนะครับอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่ากิจการที่มาขอส่งเสริมจาก BOI เนี่ยจะต้องส่งออกไปต่างประเทศ 80% นะครับต้นทุนมันถูกไงนะครับขืนบอกว่าให้ขายในประเทศก็เรียบร้อยสิครับก็ตัวใครตัวคนนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จีนเขาอยากจะบอกครับทีนี้มาอีกหนึ่งประเด็นก็คือวิสาหกิจจีนที่มาลงทุนในไทยเนี่ยนะครับฐานทูตจีนบอกว่าเขามุ่งมั่นที่จะพัฒนาแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับกิจการของไทยในการสร้างห่วงโซ่การผลิตและก็ห่วงโซ่อุปทานโดยใช้วัตถุดิบปัจจัยการผลิตในไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนากิจการคนไทยนะครับโดยสินค้าที่ผลิตและส่งออกในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีการใช้ปัจจัยการผลิตของไทยมากกว่า 40% แล้วก็ขยายสัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตของไทยอย่างจริงจัง
แล้วก็ยังมีการช่วยเพิ่มการจ้างงานอบรมบุคลากรที่เกินกว่ากฎระเบียบตามที่ประเทศไทยกำหนดไว้มากเช่นพนักงานคนไทยในยักษ์บริษัท SAIC Motor CP เนี่ยอยู่ที่ 97.5% ที่สูงมากนะไอเออร์ประเทศไทยนะครับ 94% แล้วก็จงเชอร์นะครับจงเชอร์รับเบอร์ไทยแลนด์เนี่ยนะครับอยู่ที่ 92% อันนี้คือตัวเลขการจ้างงานคนไทยนะครับสำคัญที่สุดก็คือว่าในตัวเลขการจ้างงานทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทจีนเนี่ยจ้างงานคนไทยสร้างงานให้กับประเทศไทยเนี่ยมากกว่า 300,000 ตำแหน่งนะแล้วก็พนักงานเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ค่าจ้างที่ค่อนข้างมั่นคงแต่ยังได้รับการฝึกอบรมทักษะที่ดีเป็นบุคลากรที่เพิ่มทักษะด้วยอันนี้จริงนะเพราะว่าผมไปเยี่ยมโรงงานนะครับ3แห่งปรากฏว่าล่ามเนี่ยเป็นพนักงานคนไทยที่อยู่ในโรงงานน่ะโอ้โหแบบคือเขาพัฒนาแบบจริงจังเลยนะนอกจากนี้นะครับสารทูตจีนบอกว่าการรายงานของสื่อไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนบางคนที่เข้าร่วมในธุรกิจบริการในประเทศไทยมีคนจีนจำนวนน้อยเกี่ยวข้องกับสื่อลามกการพนันยาเสพติดบางคนหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางกฎหมายโดยให้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนอันนี้นอมินีนะครับซึ่งเป็นปัญหาการละเมิดกฎหมายไทยนะครับตรงนี้เขาบอกจีนสนับสนุนไทยในการสืบสวนสอบสวนปราบปรามการกระทำเหล่านี้ตามกฎหมายเพื่อที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยของตลาดนะครับให้มีความเป็นธรรมที่มีความธรรมแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ต้องตามกฎหมายแล้วความจริงแล้วเนี่ยนะครับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของทั้งสองประเทศคือไทยกับจีนเนี่ยมีการดำเนินการเรื่องนี้ร่วมกันมาโดยตลอดนะร่วมมือในการป้องปรามธุรกิจสีดำหรือสีเทามาโดยตลอดนะครับอ่ะอันนี้เป็นประเด็นที่4ประเด็นสุดท้ายก็คือปัญหาใหม่ที่เกิดจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามชาติซึ่งเป็นประเด็นที่5พูดกันตรงๆอย่างที่บอกก็คือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีนนั่นแหละนะครับตรงนี้สถานทูตจีนบอกว่าไอ้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่นะที่เกิดขึ้นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ประเทศต่างๆเนี่ยก็กำลังเผชิญกับปัญหาในการพัฒนาแพลตฟอร์มเหล่านี้แต่ในเนื้อหาที่ชี้แจงเนี่ยครับสถานทูตจีนพยายามอธิบายว่าไอ้อีคอมเมิร์ซเนี่ยมันช่วยลดขั้นตอนมันคือเครื่องมือที่ช่วยลดขั้นตอนทางธุรกิจมันช่วยประหยัดต้นทุนในการทำธุรกรรมแล้วก็นำเสนอทางเลือกที่สะดวกมากขึ้นให้แก่ผู้บริโภคอันนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบพิเศษนะแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆเช่นทำให้รูปแบบธุรกิจดั้งเดิมต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านการแข่งขันที่รุนแรงเกิดความท้าทายใหม่ๆโดยเฉพาะการควบคุมดูแลด้านบริหารคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของร้านค้าและผู้บริโภคดังนั้นนะครับจีนบอกว่าเราจึงต้องมีมาตรการรับมือเพื่อเพิ่มจุดแข็งและหลีกเลี่ยงจุดอ่อนแสวงหาข้อได้เปรียบหลีกเลี่ยงข้อเสียเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญก็คือว่าการใช้ประโยชน์จากอีคอมเมิร์ซเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับประเทศไทยเองเนี่ยก็เคยมีการไลฟ์สดหรือว่าถ่ายทอดสดขายสินค้าไปให้กับจีนนะขายได้ตั้ง 4,000 ล้านบาทภายใน2วันแล้วก็ยังได้ใช้การถ่ายทอดสดทางอีคอมเมิร์ซหรือว่าไลฟ์สดเนี่ยนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกับท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งมีผู้เข้าชมขนาดนั้นเนี่ยมากกว่า20ล้านคนมียอดการทำธุรกรรมถึง100ล้านบาทตรงนี้จีนยินดีแล้วก็ส่งเสริมที่จะใช้ที่จะให้ไทยเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากรูปแบบอีคอมเมิร์ซใหม่ๆเพื่อขยายตลาดไปจีนแล้วก็ยินดีที่จะกระชับความร่วมมือในด้านการพัฒนาความสามารถดิจิทัลแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการกำกับดูแลตลาดอีคอมเมิร์ซแล้วก็ร่วมกันใช้โอกาสใหม่ในยุคดิจิทัลนะครับอ่ะอ่านซะเหนื่อยเลยจริงๆยาวกว่านี้นะครับแต่ผมพยายามสรุปภายใต้ข้อจำกัดของเวลาที่มีอยู่นะครับสรุปอีกทีก็คือว่ามีสื่อไทยจำนวนไม่น้อยนะครับไม่แน่ใจสื่อต่างชาติหรือเปล่าเนี่ยทำหนังสือขอเข้าสัมภาษณ์ท่านเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยหลายรายในประเด็นที่ใกล้เคียงกันสถานทูตจีนในไทยจึงรวบรวมคำถามต่างๆเนี่ยได้เป็น5ข้อใหญ่ๆแล้วก็ชี้แจงผ่านเพจ Facebook ของสถานทูตจีนในไทยที่น่าสนใจคือนะครับต้องย้ำนะเน้นย้ำเลยดุลการค้าจีนบอกว่าดุลการค้าเนี่ยไม่ได้แสดงถึงความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการเป็นคู่ค้านะครับแต่มีการหนึ่งคือการลงทุนจีนในไทยเนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองประเทศแล้วก็สินค้าที่ประเทศไทยนำเข้าจากจีนเนี่ยร้อยละนะครับเกือบร้อยละ80เนี่ยเป็นสินค้าทุนแล้วก็สินค้าขั้นกลางไม่ใช่สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือสินค้าอาหารนะครับส่วนสินค้าที่ส่งมาขายคนไทยไม่มีอย.ไม่มีอก.นะครับไม่มีโน่ไม่มีนี่เนี่ยจีนเนี่ยเขาขอร้องผู้ประกอบการของเขาให้ทำให้ถูกต้องนะครับส่วนเรื่องจีนดำจีนเทาอันนี้จีนไทยก็ช่วยป้องปราบโดยตลอดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือแพลตฟอร์มขายของออนไลน์เนี่ยคือความได้เปรียบของการค้าในยุคนี้แล้วประเทศไทยเนี่ยก็คือไลฟ์ขายของไทยเนี่ยครับไปให้คนจีนไปแล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกทั้งหมดก็คือใจความสำคัญที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับเข้าใจว่าเขาคงต้องการสื่อสารกับคนไทยนะครับแต่ว่าไปสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียครับพี่ถาครับมากครับพี่ต้อมครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับคือตอบครั้งเดียวเนี่ยตอบได้ทุกสื่อนะครับใครก็สามารถที่จะไปจับประเด็นแล้วก็นำเสนอข่าวได้ต่อครับ
ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ปัญหาก็คือความกังวลของสตาร์ทอัพใช่ไหมคะเพราะว่าล่าสุดเห็นว่ามีถึง7ข้อกังวลที่สตาร์ทอัพไทยเนี่ยส่งไปถึงรัฐบาลก่อนที่จะแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาค่ะใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสตาร์ทอัพก็ประมาณ SME แต่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับก็คือตายก็ตายไปนะครับคือเกิดมาแล้วเนี่ยไปไม่รอดนะครับเขาก็จบไปนะครับแต่ว่า SME เนี่ยคงอยู่ไงทีนี้อย่างไรก็ตามย้อนกลับมาที่สตาร์ทอัพไทยเนี่ยเมื่อวานนี้สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยจัดงานเปิดตัวนักประการชุดที่6นะครับซึ่งเป็นชุดที่จะอยู่ในวาระทำงาน2ปีก็คือตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี69แล้วก็จะมีการจัดงานที่มีชื่อว่า Digital Night Warming Up by Thai Startup นะครับโดยที่เชิญแขกเหลือที่เป็นนักธุรกิจและบุคคลสำคัญในแวดวงธุรกิจเนี่ยเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนะครับธนวิทย์นะครับต้นกัญญาคนรุ่นใหม่ในฐานะนายกสมาคมคนใหม่ได้แสดงวิสัยทัศน์บนเวทีซึ่งพอสรุปได้ว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงสงครามนะครับสงครามล่าอาณานิคมแบบใหม่ที่ไม่ใช้อาวุธเหมือนเมื่อก่อนแต่เป็นสงครามการค้าที่ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยต้องตั้งรับพร้อมๆกับต้องรุกไปข้างหน้าให้ได้ด้วยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายนะครับของกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มสตาร์ทอัพเป็นอย่างยิ่งแต่แม้ว่าจะมีความท้าทายมากมายสมาคมสตาร์ทอัพเนี่ยก็เชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยจะสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่เช่นการเป็นศูนย์สุขภาพดูแลรักษาให้กับผู้คนทั่วโลกจุดแข็งทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเนี่ยครับสามารถไปสร้างความได้เปรียบในตลาดโลกแล้วก็ตรงนี้เป็นภาคส่วนที่สตาร์ทอัพไทยเนี่ยจะเข้าไปสร้างความโดดเด่นที่เหนือคู่แข่งได้รวมทั้งสร้างความได้เปรียบต่างๆมากมายนะครับซึ่งสตาร์ทอัพโดยเฉพาะกรรมการสมาคมในชุดที่ผ่านๆมาทำงานอย่างหนักนะเพื่อทุกคนรู้ว่าเฮ้ยประเทศไทยนี่มีสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพอยู่นะแล้วก็ศักยภาพที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าสตาร์ทอัพของชาติอื่นเลยผลงานสตาร์ทอัพไทยจึงออกมาดีและดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าจะให้ดียิ่งกว่าเนี่ยรัฐบาลควรต้องเข้ามาแตะหรือควรจะต้องเข้ามาร่วมทำงานกับสตาร์ทอัพให้มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยกรรมการสมาคมสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับจึงได้ทำ7ข้อเสนอสำคัญส่งไปยังภาครัฐพิจารณาดำเนินการผ่านภารกิจ3ด้านคือ3 M นะครับ M 3 M ที่ว่าคือ Manpower Money แล้วก็ Market นะครับทีนี้ไอ้3 M เนี่ยนะครับมันก็นำมาสัก7ข้อเสนอนะครับ7ข้อเสนอที่ว่านะครับก็คือว่าเรื่องของ Manpower รัฐบาลจะต้องเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลแล้วก็เทคโนโลยีสำหรับบุคลากรนะครับส่วน M ที่2คือ M Money เนี่ยนะครับบอกรัฐบาลควรต้องมีการจัดสรรเงินทุนให้เทียบเท่ากับประเทศชั้นนำและยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ขึ้นมานะครับรวมทั้งจะต้องมีการให้กู้ยืมแบบเอ๊ะจะต้องมีทรัพย์สินค้ำประกันไหมหรือจะยังไงแบบไหนนะครับกำหนดให้บริษัทใหญ่ต้องชำระเงินให้แก่คู่ค้าโดยเฉพาะยิ่งสตาร์ทอัพไม่เกิน45วันก็ดึงไว้ไม่ไหวนะแล้วก็อันที่3อันสุดอันที่4ของ M Money ก็คือว่าสามารถใช้ใบสั่งซื้อ PO เนี่ยนะครับเป็นหลักค้ำประกันเงินกู้ได้นะครับอันนี้เป็น M ที่2ส่วน M ที่3ก็คือบอกว่าเป็น M Market คือการเข้าถึงตลาดนะครับรัฐบาลคุณต้องผลักดันให้สตาร์ทอัพเนี่ยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายทูตพาณิชย์แล้วก็จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนงบประมาณด้าน IT นะครับของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานรับงบประมาณเนี่ยครับรับซื้อสินค้านะครับไปซื้อสินค้าแล้วก็บริการจากสตาร์ทอัพไทยบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับไปฟังเสียงของนายกสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยครับวันนี้ถ้าเราพูดถึงคำว่าสตาร์ทอัพครับถ้าเราสังเกตคืออาจจะไม่ค่อยมีคนพูดอันแรกเลยคือเราต้องทำให้คำว่าสตาร์ทอัพกลับมามีบทบาทในเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่ผมบอกไปครับวันนี้ครับเรากำลังอยู่ในสงครามเนาะสงครามที่เรียกว่าสงครามล่าอาณานิคมแบบไม่ใช่กำลังดังนั้นสิ่งหนึ่งที่สตาร์ทอัพเราต้องตื่นและต้องมาทำร่วมกันเพราะมี3แนวทางหลักๆนะครับ3สิ่งที่เราต้องช่วยขับเคลื่อน1เลยคือเรื่องของทำยังไงให้สตาร์ทอัพไทยเราเก่งขึ้นเพราะว่าแนวทางนี้เราควรทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐหน่วยงานมหาลัยหน่วยงานต่างๆที่พัฒนาศักยภาพของคนนะครับส่วนที่2เนี่ยในเรื่องของเงินทุนซึ่งถ้าเราพูดถึงเงินทุนเนี่ยมันเหมือนเลือดเนาะที่แคชโฟลว์เนี่ยในธุรกิจดังนั้นวันนี้เราทำไงให้ early stage startup ที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทันเวลาก่อนที่จะไม่รอดเพราะว่าโจทย์คือตรงนี้ดีกว่านะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยคือการหาตลาดวันนี้พอโลกมันเปลี่ยนไปเร็วต่างชาติเริ่มเข้ามานะคะเดียวกันเนี่ยถ้าเราโตตามไม่ทันหาตลาดไม่ทันสุดท้ายเราก็ถูกกินพื้นที่เรื่อยสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีมาตรการสนับสนุนด้านเงินเนี่ยหลายเรื่องเลยทั้งเงินลงทุนเงินกู้แล้วก็เงินช่วยเหลือให้กับทางCorporate SME เนี่ยใช้กับบริการของสตาร์ทอัพที่เป็นโลโก้ในสิงคโปร์เราขอแค่เท่ากันเรื่องของ Market Access เนี่ยนะครับก็คล้ายๆกันก็มีการสนับสนุนทั้งเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของเรียกว่าให้แต้มต่อกับคนตัวเล็กที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับว่าอาจจะมีการกำหนดสัดส่วนของงบประมาณ IT เนี่ยว่าจะต้องมีการใช้จ่าย
กับโลโก้สตาร์ทอัพแล้วก็ SME ก่อนเราอาจจะไม่ได้รอการช่วยเหลือจากฝั่งภาครัฐอย่างเดียวในภาคเอกชนเองเราก็ต้องคุยกับฝั่งตลาดหลักทรัพย์ฝั่งบิ๊กคอร์เปอเรทที่เราจะขับเคลื่อนตัวเราอ่ะยังไงรัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ทำมากกว่าภาพลักษณ์ที่ได้เพราะว่านี่คือพอยท์ที่วันนี้เราควรจะต้องวัดผลที่คุณภาพมากกว่าจำนวนเพราะว่านี้เราต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้กันอย่างจริงจังเพราะว่าวันนี้นะครับนี่ก็นะครับเป็นนายกสมาคมนะครับการค้าสตาร์ทอัพไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มนักธุรกิจสตาร์ทอัพแต่เป็นคน Gen X นะคนรุ่นเดียวกับนายกอุ้งอิงแหละครับก็น่าจะพูดจาภาษาเดียวกันแล้วก็เข้าใจกันได้ง่ายหน่อยนะครับน้องหมิวครับการบ้านใหม่ของรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของคุณแพทองธารชินวัตรก็ต้องดูว่าจะมีการขับเคลื่อนอย่างไรเพราะมีการบ้านเยอะเหลือเกินนะคะที่พี่น้องประชาชนฝากเอาไว้ต้องขอบคุณพี่ต้อมด้วยนะคะสำหรับข่าวสารเศรษฐกิจในวันนี้นะคะขอบคุณพี่ต้อมนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับและคุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะวันนี้เรื่องนี้ต้องเคลียร์เป็นประเด็นร้อนนะเมื่อวานนี้คุณชัชชาติเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แล้วถึงกรณีว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเตะถ่วงไหมประเด็นเรื่องของกทม.กับ BTS หลังคำสั่งศาลปกครองสูงสุดให้ชำระหนี้ค่าจ้างเดินรถแล้วก็ซ่อมบำรุงนะคะเดี๋ยววันนี้มีนักกฎหมายจะมาเคลียร์ชัดๆกับพี่ต้นวรเทศนะคือดร.คมสันโพคงติดตามได้นะหลังจบท็อปข่าวเที่ยงส่วนนี้เราทั้ง3คนนะคะแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ